อิฐที่ไม่เข้าที่เข้าทาง2ก้อนหลังจากการซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัดเมื่อพุทธศักราช2526นั้นเราก็หมดตัวและเป็นหนี้โดยที่ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆแม้แต่เพิงที่อาศัยได้บนที่ดินผืนนั้นในช่วง 2-3 อาทิตย์แรกเราต้องอาศัยนอนอยู่บนบานประตูเก่าๆที่ซื้อมาถูกๆจากคนขายของเก่าเราหนุนบานประตูเก่าๆนั้นให้สูงขึ้นจากพื้นดินด้วยก้อนอิฐเราไม่มีแม้แต่เบาะนอนนั่นก็เป็นของแน่อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นพระป่านี่ท่านเจ้าอาวาสได้บานประตูที่ดีที่สุดเป็นบานประตูเรียบๆส่วนบานประตูของอาตมาเป็นชนิดที่มีบัวแถมยังมีรูขนาดใหญ่พอควรอยู่ตรงกลางตรงบริเวณที่เคยติดลูกบิดโชคดีนะที่เขาถอดลูกบิดออกไปแล้วแต่เจ้ารูนี่ก็ยังคงอยู่เกือบจะกลางเตียงประตูของอาตมาทีเดียวอาตมาเคยพูดตลกว่าอาตมาไม่ต้องลุกจากเตียงไปเข้าห้องน้ำหรอกนะความจริงที่แสนหนาวก็คือว่าลมสามารถพัดกรูผ่านเจ้ารูนี่มาถึงตัวอาตมาทำให้อาตมาไม่ค่อยได้หลับได้นอนในช่วงค่ำคืนเหล่านั้นพวกเราเป็นพระจนๆที่ต้องการอาคารที่พักอาศัยแต่ไม่มีกำลังทรัพย์พอที่จะจ้างช่างก่อสร้างได้ค่าวัสดุต่างๆก็แพงเกินพอแล้วอาตมาจึงต้องเรียนรู้ว่าเขาทำงานก่อสร้างกันอย่างไรเตรียมฐานรากอย่างไรตลอดจนถึงการผสมคอนกรีตการก่ออิฐการตั้งหลังคางานประปาและทุกๆอย่างก่อนจะบวชอาตมาเคยเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีและเป็นครูโรงเรียนมัธยมผู้ไม่เคยคุ้นกับการใช้แรงงานด้วยมือทั้งสองนี้เพียงไม่กี่ปีอาตมากลายเป็นช่างก่อสร้างที่มีฝีมือไม่เบาขนาดที่จะสามารถเรียกคณะทำงานของอาตมาได้ว่าบริษัทพุทธก่อสร้างเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า BBC ย่อมาจาก Buddhist Building Company แต่ขณะที่เริ่มต้นนั้นมันช่างเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญเอามากๆการก่ออิฐอาจจะดูเป็นเรื่องง่ายๆเพียงแค่ปกปูนลงไปแล้ววางก้อนอิฐแตะด้านนี้ทีด้านนั้นทีให้เข้าที่ตอนอาตมาเริ่มก่ออิฐใหม่ๆอาตมาแตะกดมุมหนึ่งลงเพื่อให้ได้ระดับอีกมุมหนึ่งกลับยกขึ้นพออาตมากดด้านที่ยกขึ้นนั้นให้ลงมาอิฐก็เริ่มแตกแถวแตกแนวหลังจากที่อาตมาดันมันให้กลับเข้าที่มุมแรกก็เริ่มสูงเกินไปอีกแล้วโยมลองทำดูสิเพราะอาตมาเป็นพระอาตมาจึงมีความอดทนและมีเวลาที่จะทำงานได้โดยไม่จำกัดอาตมาจึงทำงานอย่างประณีตที่สุดโดยไม่สนว่าจะต้องใช้เวลายาวนานเท่าใดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าอิฐทุกๆก้อนจะถูกวางไว้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในที่สุดการก่อกำแพงอิฐแผงแรกของอาตมาก็สำเร็จลงอาตมาก้าวถอยออกมายืนชื่นชมผลงานในชั่วขณะนั้นแหละที่อาตมาสังเกตเห็นโอ้ยอาตมาก่ออิฐพลาดไปสองก้อนอิฐก้อนอื่นๆเป็นแถวเป็นแนวสวยงามมีแต่เจ้าอิฐสองก้อนนี่แหละที่เอียง
ทำมุมกับแนวอิฐก้อนอื่นๆดูมันแย่มากๆเลยมันทำให้กำแพงทั้งแผงดูไม่ดีเลยขณะนั้นปูนก่ออิฐก็แข็งเกินกว่าที่จะสามารถดึงอิฐออกมาก่อใหม่เสียแล้วอาตมาจึงกราบเรียนท่านเจ้าอาวาสขอทุบกำแพงเพื่อเริ่มต้นก่ออิฐใหม่อีกครั้งหรือถ้าจะให้ดีก็อยากจะระเบิดมันทิ้งไปเลยอาตมาก่ออิฐไม่ดีและอาตมาก็รู้สึกอับอายท่านเจ้าอาวาสไม่อนุญาตให้รื้อกำแพงนี้จะต้องคงอยู่เวลาอาตมาพาแขกเยี่ยมชมวัดที่เริ่มตั้งใหม่ของเราอาตมาพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพาแขกเดินไปทางกำแพงนั้นอาตมาไม่อยากให้ใครๆเห็นมันเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปได้ 3-4 เดือนขณะที่อาตมากำลังเดินอยู่กับผู้มาเยี่ยมวัดคนหนึ่งเขาสังเกตเห็นกำแพงนั้นแล้วก็เปรยขึ้นมาว่ากำแพงนี่สวยดีอาตมาถามเขาด้วยความประหลาดใจว่าคุณลืมแว่นสายตาของคุณไว้ในรถหรือเปล่าสายตาคุณเสื่อมหรือเปล่าคุณไม่เห็นหรือว่ามีอิฐถึง2ก้อนที่วางไม่ดีจนทำให้กำแพงนี้เสียหายหมดคำพูดที่เขาตอบอาตมานั้นได้เปลี่ยนแปลงทัศนคติทั้งหมดของอาตมาต่อกำแพงนั้นต่อตัวอาตมาเองและต่อหลายๆแง่มุมของชีวิตเขาบอกอาตมาว่าใช่ผมเห็นอิฐที่วางไม่ดี2ก้อนนั้นแต่ผมก็ได้เห็นด้วยว่ามีอิฐอีก998ก้อนก่อไว้อย่างสวยงามเป็นระเบียบอาตมาถึงกับอึ้งทีเดียวนับเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนที่อาตมาสามารถมองเห็นอิฐก้อนอื่นๆบนกำแพงนั้นนอกเหนือจากเจ้า2ก้อนที่เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นอิฐที่อยู่ด้านบนด้านล่างด้านซ้ายและด้านขวาของเจ้าอิฐ2ก้อนนั้นล้วนแต่เป็นอิฐที่ก่อไว้อย่างดีไม่มีที่ติยิ่งไปกว่านั้นจำนวนอิฐที่ดีนี้มีมากกว่าเจ้าอิฐไม่ดี2ก้อนนั้นมากมายนักก่อนหน้านี้ตาของอาตมาจับจ้องเฉพาะแต่ที่อิฐ2ก้อนนั้นตาของอาตมามืดบอดต่อสิ่งอื่นๆทั้งหมดอาตมาจึงไม่อาจทนมองกำแพงนั้นได้และไม่ต้องการให้ผู้อื่นได้เห็นกำแพงนั้นด้วยเป็นเหตุให้อาตมาอยากจะทลายกำแพงนั้นทิ้งเดี๋ยวนี้เมื่ออาตมาสามารถเห็นอิฐดีๆแล้วกำแพงนั้นก็ไม่น่าเกลียดอีกต่อไปมันก็เป็นเหมือนกับที่ผู้มาเยี่ยมคนนั้นพูดกำแพงนี่สวยดีเดี๋ยวนี้กำแพงนั้นก็ยังคงอยู่แม้เวลาจะผ่านไป20ปีแล้วอาตมาเองก็ลืมเสียแล้วว่าเจ้าอิฐไม่ดี2ก้อนนั้นมันอยู่ตรงไหนแน่อาตมาไม่สามารถเห็นจุดผิดพลาดนั้นจริงๆมนุษย์เราสักกี่คนที่ตัดสัมพันธ์หรือหย่าร้างเพียงเพราะเขาเพ่งมองเห็นแต่อิฐที่ไม่ดี2ก้อนที่อยู่ในตัวคู่ชีวิตของเขาพวกเรากี่คนที่เคยรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังจนอาจจะเคยคิดฆ่าตัวตายเพียงเพราะเรามองเห็นแต่อิฐที่ไม่ดี2ก้อนในตัวของเราทั้งที่ในความเป็นจริงมีอิฐที่ดีและอิฐที่ดีจนไม่มีที่ติมากมายอยู่เคียงข้างส่วนที่บกพร่องไม่ว่าจะมองไปทางข้างบนข้างล่างข้างซ้ายข้างขวาเพียงแต่เรามองมันไม่เห็นเท่านั้นแทนที่จะเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่สายตาของเรากับเพ่งมองจดจ่อเฉพาะสิ่งที่ผิดพลาดทั้งหมดที่เราเห็นมีแต่สิ่งผิดพลาดจนเราคิดอยากจะทำลายมันทิ้งเสีย
มันน่าเศร้าจริงๆที่หลายครั้งหลายหนเราได้ลงมือทลายกำแพงที่ดีนั้นไปจริงๆเราทุกคนย่อมมีก้อนอิฐที่ไม่เข้าที่เข้าทางสองก้อนแต่ละคนก็ย่อมมีก้อนอิฐที่ดีจนไม่มีที่ติจำนวนมากมายกว่าข้อบกพร่องหลายเท่าเมื่อเรามองเห็นมันแล้วสิ่งต่างๆก็ดูจะไม่เลวร้ายนักไม่เพียงแต่เราจะสามารถอยู่กับตนเองและข้อผิดพลาดบางประการของเราได้อย่างสุขสงบแล้วเรายังสามารถมีความสุขกับการใช้ชีวิตร่วมกับสามีหรือภรรยาของเราด้วยนับเป็นข่าวร้ายสำหรับทนายความผู้เชี่ยวชาญเรื่องการหย่าร้างแต่เป็นข่าวดีสำหรับโยมอาตมาได้เล่าเรื่องสั้นๆนี้หลายครั้งช่างก่อสร้างคนหนึ่งที่ได้ฟังเรื่องนี้ได้มาพบอาตมาเพื่อบอกความลับเกี่ยวกับงานก่อสร้างเขาบอกว่าช่างก่อสร้างอย่างเรานี้มักจะทำสิ่งผิดพลาดได้เสมอเพียงแต่เราจะบอกลูกค้าของเราว่ามันเป็นเอกลักษณ์พิเศษที่ไม่มีบ้านใดในละแวกนั้นมีเหมือนแถมเรายังเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 2-3,000 เหรียญอีกด้วยฉะนั้นมันเป็นไปได้ที่เอกลักษณ์พิเศษจะมีจุดเริ่มต้นมาจากความผิดพลาดในทำนองเดียวกันถ้าเพียงแต่โยมจะเลิกมองจดจ้องอยู่เฉพาะแต่ข้อผิดพลาดสิ่งที่โยมเห็นว่าเป็นข้อบกพร่องในตัวโยมในตัวสามีหรือภรรยาของโยมและในชีวิตทั่วๆไปอาจจะกลับกลายเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่จะเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตของโยมนะ